รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าเธอต้องทำงานบ้านดิฉันจะดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทแทนคุณธนาธนาไม่ใช่รองประธานบริษัทอีกต่อไปเพราะต่อไปนี้ธนาคือประธานบริษัทซอสอินพุงคนใหม่ทำไมต้องให้น้ำใส่ชุดนั้นมันก็แค่ชุดเก่าที่ลิซ่าไปเจอพ่อมันเป็นชุดที่ผมเคยซื้อให้คุณทำยังไงให้เชื่อสักทีใจไม่มีแต่เธอรู้ไหมฉันจะทำยังไงทั้งใจก็เจอแค่เธอจากคนนี้เธอจะไม่มีฟังฉันก่อนเธออย่าเอาไปงอนดีไหมเชื่อฉันนะอย่าไปเชื่อคิดมากไม่ดีไม่ดีเธอจะรักหรือว่าเธอแค่มาหลอกเธอจะจริงใจไม่ลองใจขอให้บอกเธอน่าแอบร้ายอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ออกถ้าเธอจะแค่หยอดฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อได้ไหมไม่เชื่อเลยเชื่อฉันนะเชื่อได้ไงคำรักที่เคยพูดไปจริงหมดทุกคำนะเชื่อได้ไหมเชื่อได้เลยอยากรู้ใจให้ห่วงตาเชื่อนะเพราะฉันสัญญากินข้าวมั้งแม่แม่ตลกซะด้วยซักผ้าใช่ไหมไม่ต้องตอบกดแค่สองปุ่มเนี่ยเครื่องมันก็ทำงานแล้วถามจริงๆนะทำอะไรเป็นบ้างไหมเนี่ยก็หลายอย่างอะจะร้องทำไมเนี่ยผมตั้งหากที่ต้องร้องพี่โชคดีเป็นกบนะถ้าเป็นพี่พายุแล้วก็ไม่เหลือแน่รู้แล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าฝากซักด้วยนี่เรื่องอะไรที่ฉันต้องทำให้ลุงกับป้ามีมือก็สั่งเองสิมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วซะหน่อยมาอยู่บ้านเขายังมาทำมือห่างตีนห่างเลยยะลุงกบครับตอนมาอยู่ที่นี่พายุพูดว่าไงอ๋อพี่พายุเขาบอกว่าถ้าฉันจะอยู่ที่นี่นะให้ทำงานแรกไม่ได้อยู่ฟรีๆรวมทั้งน้องสาวด้วยอุ้ยเห็นไหมไหนๆก็ต้องซักผ้าคนทั้งค่ายอยู่แล้วเพิ่มอีกแค่สี่ห้าตัวจะเป็นไรไปยะใช่ซักทีเดียวจะได้ไม่เปลืองน้ำเปลืองไฟนี่ลุงกับป้าเป็นคนในค่ายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วจะมาเป็นนักมวยก็คงไม่ใช่มั้งนี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะฉันสองคนเป็นเพื่อนเจ้าของค่ายอย่าพูดมากอ้าวซักไปนี่นะเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานนะถึงยอมเสียเวลายืนสอนอยู่เนี่ยดีนะไม่คิดตังค์ด้วยไปพ่อพาแล้วกินเลยหิวนี่จะไปไหนอ่ะรู้ไหมว่าอยู่เป็นตัวถ่วงคนอื่นเขาอะนี่ลูกกบสองคนนั้นอยู่ค่ายเราตั้งหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีวันๆนะก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยน้องสาววาสนามันผิดกันอ่ะมาเร็วพวกเรามากินกันเขียวหวานเร็วมาเออมาเลยมาๆๆๆถักเลยถักเลยไปเนี่ยอะไรกินอุ้ยเฮ้ยลูกกบนี่ๆๆเอาตักไปครูดอนหน่อยทำงานอยู่ข้างบนแล้วนี่ขวัญใจแกไปไหนวะไม่มากินข้าวอ๋อยังไม่มากินหรอกทำความรู้จักกับเครื่องกระพ่ายอยู่เอาไปตามดิโอ้โหถ้าเป็นห่วงขนาดนั้นอ่ะไปตามเองมั้ยจะไปไม่ไปฮะเดี๋ยวเคาะด้วยกระบวยเลยครับ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 ไปเลยไปไปไปอร่อยเนี่ยอ
ได้ก็กินนะกินไม่ได้ก็อย่าทิ้งแล้วกันเอามาให้ลูกกบเนี่ยลองสักหน่อยนะอร่อยนะน้องสาวแต่ว่าถ้าไม่กินมื้อนี้เนี่ยกินอีกทีเย็นเลยนะโอ้กินคนเดียวจะไปอร่อยอะไรไปเดี๋ยวไปกินเป็นเพื่อนไปพวกเราไปกินเป็นเพื่อนน้องสาวเขาหน่อยเร็วไป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 จ้าผักเยอะเนื้อผักใช่ใช่ผักมีประโยชน์นะจ้าไม่ได้ถึงมันจะผักยุ่งใช้ได้เลยนะจักก็อยากกินส้มตำแซ่บๆด้วยว่ะก็จะไปยากอะไรก็ให้ผักยุ่งตำให้กินสิเดี๋ยวมันมาค่อยบอกมันเนี่ยคิดถูกจริงนะที่มีอยู่ในนี้ข้าวปลาอาหารกินฟรีครบ3มื้อค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียเนี่ยและที่สำคัญนะลูกน้องไอ้เฮียแม่งก็เข้ามาทำอะไรเราไม่ได้ใช่ทั้งถูกทั้งดีแบบเนี้ยเราจะกลับไปอยู่บ้านทำไมล่ะพี่จริงป่ะใช่ครับนี่ได้ยินเสียงอะไรนะคล้ายเสียงหลุดร้องว่ะเฮ้ยเด็กที่ไหนวะเนี่ยมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกฮะหนูแม่ไม่เจอเฮ้ยเด็กหลงผมเอาชุดเมื่อคืนพี่อยากให้ผมใส่ชุดพี่เพื่อต้องการรื้อฟื้นความหลังกับพี่ธนาที่ไม่ได้หวังดีกับผมพี่ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอะเรื่องนี้พี่ผิดจริงๆคราวหลังอะพี่ไม่ต้องหวังดีกับผมอีกนะครับพี่ไม่ได้กลับมาในฐานะเพื่อนเก่าน้องน้ำมันไม่ใช่อย่างที่น้องน้ำคิดนะก็ได้พี่ยังคิดถึงธนาอยู่พี่เพิ่งรู้ตัวว่าพี่ยังรักธนาอยู่ธนาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตพี่คนหนึ่งน้องน้ำรู้ใช่ไหมอ่ะว่าพี่ยังรักธนาอยู่พี่ก็เลยอยากจะกลับมาแก้ไขเรื่องที่พี่ทำผิดพลาดไปอ่ะและครั้งนี้พี่ก็จะไม่ยอมเสียธนาไปอีกนี่พี่ยังรักพี่ธนาอยู่เหรอครับใช่พี่ยังรักธนาอยู่แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่ยังอยู่ในสายตาเขาหรือเปล่าตั้งแต่เกิดเรื่องคืนนั้นพี่ก็ไม่กล้าไปเจอเขาอีกแล้วแหละเท่าที่ผมเห็นพี่เขาก็ยังไม่มีใครนะครับเราสูตรกันแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าเราจะโคกับแบรนด์ Potato Room แล้วเอาซอสสูตรใหม่ของเราไปขายเฉพาะในร้านเท่านั้นแต่ว่ากำไรมันไม่ได้มากมายอะไรนะคะฉันมองว่าเราควรจะเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนกับตลาดจีนไม่ดีกว่าหรอคะแต่ผมอยากให้ตลาดในไทยของเราแข็งแรงกว่านี้ก่อนค่อยไปตีตลาดต่างประเทศนะครับผมเข้าใจนะครับคนรุ่นเก่าติดแบรนด์ของเราแต่ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลผมอยากให้คนรุ่นใหม่รู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นแล้ว Potato Room ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักและเป็นกระแสในคนรุ่นใหม่ด้วยมันไม่ดีหรอครับที่เราจะมีโอกาสเปิดตลาดของเรา
แต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จน่าจะไม่ถึง 10% ทุกท่านเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคุณธนาคุณเพิ่งรับตำแหน่งประธานได้ไม่นานถือว่าฉันแนะนำก็แล้วกันนะคะคุณควรจะรู้จักพิจารณาความคิดเห็นของผู้บริหารท่านอื่นๆด้วยครับผมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะครับแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วและทุกคนควรเคารพและเชื่อใจในการตัดสินใจของผมในฐานะของประธานบริษัทนี้จบการประชุมนะครับอย่าคิดนะว่าไอ้ตำแหน่งประธานที่ถืออยู่ตอนนี้มันจะอยู่ได้ตลอดเลิกงานหรือยังคะธนาคืนนี้เราเจอกันหน่อยไหมคะให้เด็กมันเดินกลับมาเองก็ได้อ๋อก็เพราะเด็กมันหลงไงมันถึงไปอยู่ที่หน้าค่ายเราถึงต้องพามันมาส่งไงพ่อก็เด็กคนนี้ดูดีๆมันคล้ายน้ำตอนเด็กๆเหมือนกันนะเออพ่อจำได้ไหมตอนไอ้น้ำมันเด็กๆตัวเท่านี้พ่อใช้ให้มันไปขโมยของแถวบ้านอะแล้วมันก็ตกใจวิ่งหนีออกมาแล้วกลับบ้านไม่ถูกจนคนแถวนั้นก็ต้องพามาส่งอะมันก็โง่ตามภาษาเด็กๆของมันนะอะไหนหนูแม่บอกให้รอตรงไหนหึหึให้รอไหนตรงนี้แหละอ้าวเฮ้ยอะไรของมันวะเออเอ้าเฮ้ยเวลาหนึ่งนี้โดนเด็กมันหลอกแล้วเฮ้ยไหนเงินของเฮียที่พวกมึงจะจ่ายเอาหน้าก็มันยังไม่ถึงเวลานี่เออก็ต้องบอกก่อนสิไม่งั้นจะหาเงินที่ไหนไปใช้ให้ล่ะถึงบอกพวกมึงก็ไม่มีให้มาเวลาไหนพวกมึงก็ไม่ยอมจ่ายแล้วพวกมึงจะมาทวงทำไมวะนี่มึงเถียงกูเหรอเปล่าๆช่างขอโทษช่างขอโทษไม่รับเว้ยคิดเหรอวันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วกูจะตามไปได้วันนี้กูจะหักขาพวกมึงก่อนแล้วถ้าเกิดมึงจะไม่จ่ายอีกกูจะเชือดให้ดูมาพวกมึงมาด้วยฮะเก่งมากพาวฉันภูมิใจในตัวเธอจริงคุณดอนพายุคุณดอนช่วยพี่พาวด้วยเล่นแหล่ของเธอเนี่ยฮะฉันนี่นะเล่นนายไปถามป้าตรงนู้นไปอู้หูดอนหูดอนพายุหูดอน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 มีอะไรช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแม่นี่ใจเย็นก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่ภาพอ่ะพี่ภาพอ่ะโดนนักเลงทำร้ายอยู่ที่โกดังนู้นน่ะโดนลุมอยู่ช่วยด้วยงั้นเอ็งรออยู่ที่นี่เธอ
นี่เธอเฝ้านันนีที่นี่ไปนะไม่เอาขอไปด้วยอ่ะห่วงพี่ภาพอ่ะได้ครับงั้นไปครับเดี๋ยวนายจะไปทำไมมันไม่ใช่เรื่องของนายซะหน่อยนี่เธอน้ำใจอ่ะมีไหมคนที่นี่เขาไม่ใจดำเหมือนเธอหรอกนะไปพวกเราไปเร็วเลยเร็วดีไปกันได้หมดเลยฉันขอให้โดนแทงสักแผล2แผลได้เถอะเพียงฉันจะหัวร้อยฟันร่วงเลยมึงจะจ่ายได้หรือยังเฮ้ยหยุดด้วยพ่อจะตามคนมาช่วยแล้วพ่อเฮ้ยลุยไวไม่ได้ตลอดไปหรอกเว้ยพวกกูจะมาอีกคราวหน้าถ้ากูเก็บหนี้ไม่ได้อีกกูจะเก็บชีวิตพวกมึงด้วยเฮ้ยไปเว้ยทุกคนไม่เป็นไรนะเป็นยังไงบ้างพายุนิดหน่อยพ่อทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันแค่ครูแล้วถ้ามันเอาจริงขึ้นมาล่ะทำไมต้องเอาชีวิตทุกคนในค่ายมาเสี่ยงกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบสองคนนี้ด้วยอะคะงานการก็ไม่ช่วยทำหนี้ก็ไม่ยอมมาจ่ายมาเกาะเป็นปิงดูดเลือดพวกเราแบบเนี้ยมันเกินไปแล้วนะคะพอได้แล้วเธอน้าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนพ่อมา10ปีแล้วนะเป็นเพื่อนแล้วไงแล้วต้องให้นายมาตายแทนพวกเขาด้วยเหรอครูดอนเขาเป็นคนดีมีน้ำใจก็เลยไม่กล้าไล่ครูสองคนแต่หนูเป็นคนนอกหนูขอพูดนะคะอย่าอยู่ค่ายมวยอีกเลยแค่นี้ทุกคนก็เดือดร้อนมามากพอแล้วหนูขอร้องนะคะอันนี้เลยอันนี้ของนายอันนี้นายปล่อยฉันอยู่นี้นะนี่มานี่เจ็บนายปล่อยอีกแล้วขอโทษฉันว่านายรีบไปทำแผลก่อนเถอะไม่ต้องนี่นายโกรธอะไรฉันเนี่ยที่ฉันพูดเมื่อกี้ก็พูดเพื่อทุกคนในค่ายนะเธอเองก็มาใส่ที่นี่เหมือนกันมีสิทธิ์อะไรไปว่าคนอื่นแต่ฉันก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครนะที่นี่บ้านฉันค่ายมวยก็ของฉันฉันกับพ่อเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปถึงนายจะไล่ฉันแต่ฉันก็ไม่ไปเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านของฉันเพราะงั้นฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายบ้านหลังนี้นายเข้าใจไหมแต่ว่าหลานจะพูดอะไรอ่ะก็เกรงใจผู้ใหญ่เขาบ้างนี่จะไปถือสาเลยนะหนูพายังเด็กไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยตกใจแต่ที่เด็กมันพูดก็ถูกนะครูอายเด็กมันอะในเมื่อเด็กมันถอนงอกเราขนาดนี้แล้ว
ราสองคนมีศักดิ์ศรีพอเราคงไม่น่าด้านที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วเราจะไปตามทางของเราครูยังต้องรับผิดชอบอีกหลายชีวิตนะฉันเข้าใจแล้วที่ผ่านมาขอบใจครูมากนะกับแม่ไม่อยู่ค่ายมวยแล้วแล้วไปไหนอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่ะเขาไม่ยอมบอกอ่ะแล้วนี่เขาไม่ได้โทรหาแกหรอไม่เลยอ่ะโอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยนะที่จะไปก็ไปไม่คิดบ้างหรอว่าลูกจะเป็นห่วงเออแล้วไอ้พวกนั้นน่ะแกคิดว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าคงไม่กล้ากลับมาแล้วแหละแต่ว่าแกก็ต้องระวังตัวนะเว้ยเออรู้แล้วแกก็เหมือนกันนะระวังตัวด้วยฉันจะหาเงินมาใช้หนี้ให้เร็วที่สุดจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนอีกพ่อแม่ครับป้าอิ่มจริงเหรอครับขอโทษค่ะเดี๋ยวเช็คบิลด้วยนะคะครับซ่าขอโทษนะที่มาช้าพอดีผมติดประชุมไม่เป็นไรค่ะลิซ่าก็เพิ่งมาถึงไม่นานนี้เองอ่ะขอบคุณนะคะที่คุณมาขอโทษค่ะขอกอดฟาเธอร์ที่หนึ่งค่ะครับแล้วของคุณล่ะเอามาร์ทินีสกับมะกอกสองลูกให้คุณผู้หญิงด้วยนะครับได้ดีใจจังเลยค่ะที่คุณยังจำได้คุณนัดผมมาที่นี่คุณอยากจะคุยเรื่องอะไรคุณว่ามาเลยดีกว่าครับลิซ่าอยากจะขอโทษเรื่องวันก่อนนะคะที่ลิซ่าจุนจ้านมากเกินไปอ่ะลิซ่าไปขอโทษน้องน้ำมาแล้วนะคะแต่ลิซ่าก็อยากจะขอโทษคุณด้วยอ่ะทั้งเรื่องในงานแล้วก็ทุกเรื่องที่ผ่านมาลิซ่าคุณอย่าพยายามเลยดีกว่านะผมบอกคุณแล้วไงเรื่องของเรามันจบไปแล้วคุณแน่ใจเหรอคะธนาว่าคุณหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเองก็ยังไม่มีใครไม่ใช่เหรอคะลิซ่ายังรักคุณนะคะธนาลิซ่าถึงตอนนี้ผมจะไม่มีใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมยังรักคุณนะเราเป็นเพื่อนกันดีแล้วผมประชุมมาทั้งวันนะถ้าคุณไม่มีเรื่องอื่นผมขอตัวนะใครเห็นใช่ไหมคะป้าอิ่มโดยเฉพาะคุณมาริสาค่ะหลังจากที่ป้าโทรบอกคุณน้ำป้าก็ทำตามที่คุณน้ำสั่งเอาไว้ทุกอย่างขอบคุณมากนะครับน้ำไม่รู้ว่าจะขอบคุณป้าอิ่มยังไงเลยอะยังไงเดี๋ยวทางนี้น้ำจัดการต่อเองครับมาไหมน้ำของบ้านคนรวยเนี่ยมันดีจริงๆเอออะนี่ช้อนนี่ตักก็เขาใช้แต่ของดีๆแพงๆมันก็เลยอร่อยอยู่สิเฮ้ยไม่จริงหรอกเว้ยของดีๆไม่อร่อยก็มีเนี่ยคิดถูกจริง
นี่หนีออกมาจากค่ายมวยน้ำทำไมหน้านี่อย่างนั้นน่ะไม่ดีใจเหรอที่ได้เจอหน้าพ่อแม่พ่อกับแม่ก็นอนที่นี่ก่อนแล้วกันห้องเก็บของมันห่างจากตัวบ้านอ่ะไม่ค่อยมีใครมานี่หรอกมันก็ต้องอย่างนั้นแหละพ่อถึงมาหาเองที่นี่ไงเนี่ยพ่อมาคิดดูแล้วถึงเขาไม่ไล่เราก็คงอยู่ที่ค่ายมวยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะไอ้พวกเฮมิงอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่อยู่ไหนใช่พวกเราถึงต้องมานี่ไงแต่ที่นี่มันก็ดูสบายดีนะน่านอนกว่าห้องนอนในบ้านเราอีกงั้นก็อยู่มันที่นี่แหละแต่ก็อยู่ที่นี่นานไม่ได้นะพ่อคนที่บ้านนี่เขาต้องจับผิดหนูอยู่อะนี่กายดูนี่มือไงทำไมอะมือนี้มันไม่ใช่มือธรรมดาแต่มันเป็นมืออาชีพพ่อแกนะ18มงกุฎมืออาชีพเลยนะโว้ยไม่มีทางยอมให้ใครจับได้ง่ายหรอกและไอ้เฮียเม้งที่มาตามทวงหนี้เนี่ยทำไมมันถึงจับได้ว่าพ่อโกงอ่ะหลับกันหรือเปล่าเป็นไงบ้างพ่อแม่ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรตรงนี้เนี่ยส่งข้อความไปทำไมไม่ตอบพ่อแกคอแห้งเลยมาหาน้ำกินมันวายไม่ใช่น้ำมันนุ่มจริงๆเลยว่ะไม่บาดคอเหมือนกินยาดองเลยถ้าใครมาเห็นเขาจะทำยังไงคะบอกน้องไงว่าให้อยู่แต่ในห้องไม่มีใครเห็นหรอกทำเป็นป๊อตไปได้นานๆจะมีโอกาสได้สูดอากาศบ้านคนรวยระดับมหาเศรษฐีสักทีโอ้ยพูดอะไรกันเนี่ยนี่กินหมดแล้วเนี่ยเอาไปกินในห้องต่อเลยไปเร็วไปเร็วเอ้าทำไรอ่ะผมหิวอ่ะก็เลยมาหาอะไรกินฉันก็นอนไม่หลับก็เลยว่าจะหาอะไรดื่มหน่อยมีเรื่องให้คิดอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานหรือว่าเรื่องพีริซ่าก็ทั้งสองเรื่องแหละยังสองเรื่องวันนี้ลิซ่าเขานัดฉันไปเจอด้วยนะเหรอจริงเหรอแล้วเป็นไงบ้างอ่ะคุยอะไรกันอ่ะจริงๆผมว่าพี่ลิซ่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะพี่น่าจะลองให้โอกาสเขาดูอ่ะ
ตกลงคุยอะไรกันอ่ะบอกหน่อยดิก็ได้แต่เรานี่ชอบรู้เรื่องคนอื่นจังเลยนะเอาไว้ฉันค่อยบอกพรุ่งนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะผมขอกอดพี่อย่างนี้ไว้สักพักได้ไหมอย่าเพิ่งถามอะไรเลยมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอยากบอกแต่มันก็บอกไม่ได้ง่ายๆหรอกผมแค่อยากได้พลังจากพี่อะแค่นั้นก็โอเคแล้วขอบคุณมากนะอยากได้พลังจากเราเหมือนกันนะบางอย่างมันก็ยากจริงๆนะสบายมากแล้วพี่อ่ะฉันแข็งแรงอยู่แล้วไม่ได้เป็นไรสักหน่อยไปทำงานก่อนนะว่าไงพ่อน้ำเรื่องเงินไปถึงไหนแล้วหาได้หรือยังโอ้ยพ่อเงินเป็นแสนนะไม่ใช่บาท2บาทที่จะหาง่ายๆเหมือนสเต็ปเซเว่นน่ะแล้วทำไมไม่รีบเล่าหรือจะปล่อยให้พ่อแม่หนีหัวซุกหัวซูนเป็นเหลือบไรอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆหรือจะรอจนกว่าไอ้ฮิเม้งมาหาจนเจอฮะลูกหนูก็กำลังพยายามอยู่จะไปยากอะไรวะอย่าลืมสิแกเป็นถึงหลานมหาเศรษฐีเลยนะโว้ยก็ไปขอเงินปู่มาซะก็หมดเรื่องแล้วคือตอนนี้หนูมีติดตัวอยู่ไม่กี่พันนอกนั้นก็โอนให้พ่อกับแม่หมดแล้วอะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวหนูโอนที่เหลือให้พ่อกับแม่ก่อนแล้วก็เอาไปโอนให้ยามเองนะมันจะได้รู้ว่าเราไม่เบี้ยวน้ำแกนี่อภิชาติบุตรจริงๆเลยลูกเอ้ยพ่ออะอะไรดูลูกพ่อปากไม่ดีเองอย่าถือสาพ่อเลยนะลูกอยู่ในนี้มันอึดอัดอารมณ์ก็เลยหงุดหงิดนะรีบจัดการก็แล้วกันอันนี้แหละทำงานต่อได้เลยน้องน้ำคะไวรัลคลิปตัวใหม่ของซอสสูตรละมุนนะคะน้องน้ำตัดสินใจเลือกเอเจนซี่หรือยังคะยังเลยครับพี่เกดมีอะไรแนะนำไหมคะเอาที่น้องน้ำว่าดีเลยค่ะค่อยๆเลือกเพราะที่ติดต่อเข้ามาเป็นเอเจนซี่เก่งๆทั้งนั้นเลยไหนๆท่านประธานก็ให้น้องน้ำเป็นคนตัดสินใจละโชว์ฝีมือให้เต็มที่เต็มที่โอเคครับโอเค
ิงน้องน้ำคะเหมยฮัวเอเจนซี่นี่ให้แมสเซนเจอร์ส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้น้องน้ำค่ะครับตลาดอิมพุงสวัสดีค่ะถือสายสักครู่นะคะน้องน้ำคะคุณเอกเหมยฮัวครับคุณน้ำได้รับเอกสารเพิ่มเติมจากเราเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วครับคือผมสงสัยอย่างนึงครับไอ้ตัวเลขบนกระดาษเล็กๆที่คุณแปะไว้อะมันคืออะไรหรอครับพอสคิดว่าฝ่ายพิงานจะซัพพอร์ตโปรเจกต์นี้ยังไงดีครับโปรเจกต์อะไรครับอ๋อโปรเจกต์ซอสสูตรดั้งเดิมใช่ไหมครับที่ต้องการตีตลาดวัยรุ่นผมมองว่ามันน่าจะโปรเจกต์ซอสสูตรใหม่ครับสูตรละมุนคุณพอสเนี่ยนะคะเขาหมายความว่าเราควรจะโปรโมทซอสสูตรดั้งเดิมไปพร้อมๆกับสูตรละมุนเลยค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยลูกค้าก็ติดภาพของซอสสูตรดั้งเดิมของเรามากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณพอสใช่ครับมัวแต่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ฟังเขาประชุมอะไรเลยฮะทำอะไรขอโทษครับแม่พอดีผมดูนี่อยู่ครับแม่ยายพราวเนี่ยยังรู้จักทำตัวให้แนบเนียนอยู่ในค่ายมวยบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ได้ข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรดีๆมาบ้างแล้วพอแล้วลูกทำตัวมีประโยชน์อะไรบ้างฮะนอกจากหายใจทิ้งไปวันๆนี่คุณแม่กำลังบอกว่ายายพาวดีกว่าผมงั้นเหรอครับพอสที่แม่ดันแกให้เป็นหัวหน้าฝ่ายพีอาร์ฉันไม่ได้ดันให้แกขึ้นมานั่งเล่นๆเฉยๆคราวหน้าอย่าทำให้แม่ขายหน้าแบบนี้อีกเข้าใจไหมขอบคุณแม่กุ้งมาสดนะเนี่ยใกล้ร้านที่เราสั่งไหมอ๋อร้านเดิมเหรอทุกคนเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะลูกกบมายิ้มหน่อยสิสองนิ้วนะคะทุกคนนายปิ้งให้ฉันเหรอเปล่าอ่ะฉันอิ่มละไม่เคยได้ยินหรือไงมีแต่ภาพเกิดขึ้นในท้องอิ่มเฮ้ยอิ่มเอิ่มอะไรนะไอ้พายุเมื่อกี้ยังบ่นว่าหิวอยู่เลยจะเอาใจน้องสาวก็บอกเถอะใครๆก็ดูงั้นเอาคืนมาของนายให้ฉันแล้วนะใช่อยากกินก็กินเองเดี๋ยวกบที่ไปก็ได้พาวมีคนมาหาใครอ่ะพี่อ้น
Hello, sis. ทำอะไรกันอยู่อ่ะกินด้วยได้ปะมาที่นี่ทำไมเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เห็นติดต่อพี่มาบ้างเลยมีอะไรก็บอกมาตรงแกสืบเรื่องน้ำอยู่ไหมล่ะฉันรู้นะว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะเพื่อมาอยู่กับผู้ชายสกมกแบบนั้นหรอกแกตั้งใจจะมาหาหลักฐานใช่ไหมฉันว่าคุณแม่เนี่ยต้องให้แกมาอยู่ที่นี่เพื่อมาเนียนหาหลักฐานแน่ๆนี่พี่คิดได้แค่นี้เองเหรอน้องลีลาเอาโทรศัพท์มาไหนเธอบอกว่าที่นี่เหมือนบ้านไงกูจะต้องได้เงินของกูคืนทุกบาททุกสตางค์เฮ้ยน้ำเป็นไรเกิดอะไรขึ้นพี่อย่าเพิ่งถามรีบไปก่อนแกสืบเรื่องน้ำถึงไหนแล้วฉันรู้นะว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะเพื่อมาอยู่ผู้ชายสกมกแบบนั้นหรอกแกตั้งใจจะมาหาหลักฐานใช่ไหมนี่พี่คิดได้แค่นี้เองเหรอน้องลีลาเอาโทรศัพท์มาเอามาไหนเธอบอกว่าที่นี่เหมือนบ้านไงใช่ฉันคิดแบบนั้นจริงๆนะฉันรู้สาให้อภัยเธอไปแล้วครั้งแต่มันจะไม่มีครั้งที่สองเดี๋ยวฟังฉันก่อนสิอย่าต้องฟังอะไรอีกอ่ะฉันได้ยินหมดแล้วนี่นายก็หยุดมโนแล้วฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมนายจะไปไหนพี่พอดเอามือถือมานี่นะพี่เอามือถือพี่ขอดูหลักฐานหน่อยมันไม่มีอะไรมันต้องมีสิมันไม่มีเอาคุณแจรถพี่มาแลกกันอะแจรถเข้าเป็นไรไหมเธอไม่เป็นไรอ่ะมันค่อยๆยืนนะโอ๊ยโอ๊ยฉันเจ็บค่ะฉันต้องยืนไม่ได้ตลอดชีวิตแน่เลยอ่ะแค่เท้าแพลงเองน้องไม่ได้เปล่าน้องไม่เป็นไรพี่แต่คราวหลังขี่มอไซค์ก็อย่าเล่นโทรศัพท์นะพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ๊ยไปเธอค่อยๆยืนนะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะกลับบ้านไปพักผ่อนได้แต่พรุ่งนี้ต้องมาเจอกันที่บูธ 8:00 น.นะครับผมงั้นคุณน้ำท่านประธานครับผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จริงๆพี่ไม่ต้องมาก็ได้นะผมจัดการเองได้ท่านประธานมายืนคุมแบบเนี้ยทุกคนเกรงกันหมดแล้วฉันไม่ได้มาคุมฉันอยากมาดูว่าเราอ่ะทำงานเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูก็โอเคนะถือว่าเรียนรู้เร็วนี่แค่ไม่กี่เดือนเองก็พอพี่ให้โอกาสผมนี่แหละแล้วได้เลือกเอเจนซี่หรือยังต้องเร่งหน่อยนะงานนี้ถือว่างานด่วนก็กำลังดูอยู่อะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยนะครับ
ผมรู้มาว่าทางบริษัทมีงบให้ประมาณ1.5 ล้านแต่ผมคิดว่าแค่1.2 ล้านเนี่ยน่าจะเอาอยู่ฉะนั้นส่วนต่างที่เหลือ300,000เนี่ยก็แล้วแต่คุณน้ำจัดการแบบนี้ดีไหมครับจริงๆผมก็มีสนใจอยู่ที่หนึ่งนะถ้าตัดสินใจแล้วก็เรียกมาคุยเลยก็ได้ครับขอโทษค่ะน้องน้ำคะมีคนมาขอพบอะค่ะหน้าตาเหมือนอาเฮียร้านขายของชำแล้วก็เห็นบอกว่ามีธุระคุยกับน้องน้ำด้วยรออยู่ด้านนู้นนะคะครับผมขอตัวก่อนนะครับพี่ไปรอที่รถเลยก็ได้นะค่ะเฮียมาทำไมเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทยอยจ่ายให้อ่ะไม่ต้องมาตามบ่อยๆก็ได้ทยอยจ่ายให้เนี่ยมันต้องมีทยอยแล้วไงแต่ทำไมไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีเฮียเลยอะเป็นไปได้ไงอะก็ฉันโอนเข้าบัญชีนี่ไงกรรมของมึงแท้ๆไอ้น้ำเกิดไปเป็นลูกไอ้ภาพกับไอ้นี่เนี่ยกูว่าพวกมึงอะไปเคลียร์กันเองก็ได้นะเอ๊ะหรือใช่พวกกูไปช่วยเคลียร์ให้เฮียอย่ายุ่งกับพ่อแม่ฉันนะฉันต่อไปเนี่ยฉันจะเป็นคนโอนให้เฮียเองซึ่งกูจะต้องได้เงินของกูคืนทุกบาททุกสตางค์รวมถึงเงินที่พวกมึงล้มมวยด้วยเราดีไว้300,000นะล้มมวยอะไรอีกอะก็เงินที่พวกมึงโกงกูไปไงเฮียอย่ามาซีซัวนะไม่ได้มีหลักฐานซะหน่อย300,000ก็คือ300,000จบนะเฮ้ยน้ำเป็นไรเกิดอะไรขึ้นพี่อย่าเพิ่งด่านะรีบไปก่อนเฮ้ยอย่าดีด้วยอะไรอ่ะไปก่อนลูกไปไหนของมึงวะเจอไหมวะเดี๋ยวหาต่อให้ทั่วมันไปแล้วพี่รอดละตกลงพวกนั้นเป็นใครจะบอกฉันได้หรือยังเดี๋ยวลงไปตอบได้ไหมพี่ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยลูกล็อกเฮ้ยพี่จะมึงออกมีคนอยู่หลังรถช่วยเฮ้ยพี่จะบอกได้หรือยังว่าพวกนั้นเป็นใครสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณเฮ้หยุดก่อนมีคนอยู่หลังรถหยุดก่อนเฮ้เฮ้พอได้แล้วโวยวายไปแค่เท่านั้นแหละเซฟพลังงานกับออกซิเจนไปดีกว่าเดี๋ยวพอถึงที่แล้วคนขับรถเขาเปิดเองอะจะบอกได้หรือยังว่าพวกนั้นเป็นใครแล้วตามเรามาทำไมอย่าบอกนะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายติดพนันบอลหรือว่ากู้เงินนอกระบบโอ้ยไม่ใช่อ่ะผมบอกก็ได้คือมันไม่ใช่เรื่องของผมหรอกมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมอะผมไปค้ำประกันรถให้เพื่อนแล้วมันก็เลยหนีไปไม่จ่ายร
พวกมันก็เลยมาตามที่ผมอะให้นักเลงมาตามเก็บค่างวดรถเนี่ยนะจะไปรู้หรอที่ถามผมก็บอกแล้วไงบอกความจริงมาดีกว่าผมจะโกหกพี่ทำไมเล่าแน่ใจนะผมบอกไปหมดแล้วอะถ้าพี่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อคุณเดี๋ยวขอโทษครับคุณแม่โอ๊ยเป็นไงบ้างลูกนี่ครูร้องก็โทรไปบอกแม่เนี่ยแม่ก็รีบมาเลยนะหนูไม่เชื่อเถียงแม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วไปเลยลุกขึ้นไปเก็บของกลับบ้านหนูไม่กลับหนูพราวกลับบ้านเถอะแม่เขาเป็นห่วงหนูน่ะใช่อีกอย่างนะค่ายมวยก็ไม่ใช่บ้านเธอไม่หนูไม่กลับให้หนูอยู่ที่ค่ายมวยต่อเถอะนะคะครูหนูมีความสุขแล้วก็สนุกมากที่ได้อยู่ที่นั่นถ้าหนูเลือกได้หนูอยากให้คนในค่ายมวยเป็นคนในครอบครัวหนูมากกว่าก็ตามใจถ้าแกเห็นคนอื่นดีกว่าแม่อย่างฉันฝากด้วยนะคะเดี๋ยวสินี่ไม่ใช่หมาแมวจะมาฝากกันง่ายๆแบบนี้ครูคงจะอยากได้ค่าเลี้ยงดูยายพราวใช่ไหมคะได้ค่ะอ่ะนี่ค่ะถ้าผมไม่รับหรอกครับคือที่ค่ายมวยผมนะครับมีแต่เด็กผู้ชายแล้วหนูพราวเป็นผู้หญิงคนเดียวมันคงไม่เหมาะนะครับก็มันไม่อยากจะกลับแล้วจะให้ฉันทำยังไงก็คิดซะว่ามันไปเรียนมวยกันแล้วกันนะถ้าเรียนหรือไม่เรียนก็เรื่องของมันเดี๋ยวคุณมาริสาหนูขอโทษด้วยนะคะครูก็หนูเลือกแล้วนี่หนูหายแล้วค่อยไปเจอกันที่ค่ายนะไปพายุนี่ใจพาวนอนที่นี่คนเดียวคะก็ใช่นะสิใครเขาจะดูแลเธอฮะก็เองไงไม่เอาอ่ะพ่อแต่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้นะเคยมีคนตายบนเตียงที่ฉันนอนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอานาพายุอยู่เป็นเพื่อนหนูพาวเถอะดูสิหน้าสงสารจะตายพ่อเอออย่าทะเลาะกันล่ะนะพ่อแม่เอาเงินที่หนูโอนให้ไปไหนอะก็ได้เอาไปคืนเฮียเม้งใช่ไหมฮะก็ของเฮียเม้งมันก้อนใหญ่แล้วเงินที่เองโอนมาให้มาอีกพันไม่พอหรอกก็เลยเอาไปให้ยายแหวนเขาก่อนมันจะได้จบเป็นเจ้าๆไปอะนี่มีเหรอไหนบอกไม่มีแล้วไงพ่อกับแม่มีหนี้เท่าไหร่กันแน่เนี่ยไม่มีแล้วไทยเข้าไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เฮียเม้งคนเดียวเท่านั้นแหละจริงเหรออืมถ้าหนูรู้ว่าโกหกนะหนูจะไม่สนใจแล้วนะ
พ่อกับแม่จัดการเอาเองแล้วกันนั้นพ่อกับแม่ก็จะไปอยู่ที่นี่ให้เองเดือดร้อนเองเอ้ยไม่ต้องนั่งๆๆแม่นั่งพ่ออย่าทำแบบนี้ดิพ่อก็รู้อยู่ว่าแม่ไม่สบายก็ใช่นี่สิแม่เองอาการทรุดลงหนักทุกวันพ่อมันไม่ดีเองที่ดูแลแม่แกได้ไม่ดีพ่อแม่เอาไหนบางทีหนูอาจจะมีทางเคลียร์นี้ให้ก็ได้แต่พ่อกับแม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าถ้าหมดนี้ก้อนนี้แล้วอ่ะจะไม่ไปสร้างหนี้เพิ่มอีกได้ลูกแม่สัญญาน่าเชื่อใจไปก็อยากนอนที่นี่เหมือนกันเนาะไปนอนเลยหนูไปนอนนอนหนูตักฟ้าเฮ้ยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณพุดดิ้งฉันหายไปไหนเนี่ยฉันว่ามันต้องมีคนอยู่ในบ้านหรือไม่แน่วันนี้ดูเธอจงใจจะหาเรื่องฉันเหลือเกินนะทำไมหรอรู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนั้นหรอถ้าคนที่เลี้ยงเรามาเขาสร้างแต่หนี้สร้างแต่ภาระให้เราสุดท้ายเราเป็นไงก็กลายเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนคนอื่นอีกคนจนทำอะไรก็ผิดหรอหาว่าขี้เกียจบ้างไม่ทำงานบ้างอ่ะจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดาจะรับได้ไหมถ้าถึงวันนั้นทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดา